โบเมลาดาก็อวดโมเมนต์น่ารักน่ารักหลังจากไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวแฟนก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลังจากมีภาพนางเอกสาวโบเมลาดาไปลองชุดเจ้าสาวหลายๆคนก็เลยอดลุ้นไม่ได้ว่าเจ้าตัวนั้นเตรียมจุงมือแฟนหนุ่มอเล็กธีรเดชเข้าพิธีวิวาหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวอย่างสาวโบเจ้าตัวนั้นก็อุบเงียบบอกแค่ว่าถ้าอยากจะรู้ก็ต้องรอดูแต่ถ้าหากถามว่าอยากจะแต่งไหมโบก็ตอบเสียงดังฟังชัดว่าพอได้ใส่ชุดเจ้าสาวแล้วก็อยากจะแต่งงานจริงๆเล็กก็เป็นคนอยากจะแต่งงานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วกับน้องก็มีบ้างที่มันพูดคุยกันเรื่องของการแต่งงานอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มอเล็กธีรเดชก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีของทางครอบครัวซึ่งในวันที่10 ธันวาคม 2565พี่ชายของหนุ่มอเล็กก็ได้เซอร์ไพรส์แฟนสาวขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศหนาวที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทิศขอแต่งงานในครั้งนี้ก็แน่นอนเลยว่ามีนางเอกสาวโบเมลาดาไปร่วมเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้ด้วยล่าสุดสาวโบเมลาดาก็ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมอวดผลสตรอเบอรี่รูปโตโตแดงหวานฉ่ำแต่ที่หวานกว่าผลสตรอเบอรี่นั่นก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกเสียจากภาพคู่กับหวานใจอย่างหนุ่มอาเล็กที่ต่างคนต่างก็อวดผลสตรอเบอรี่ที่ประเทศญี่ปุ่นกันหลังจากที่ได้โพสต์ภาพออกไปแล้วต่างก็มีเหล่าแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเป็นจำนวนมาก